โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยดูเอาไม่โดนด้วยเดี๋ยวทำไมมึงหลบยากนี่ไม่ใช่หลบยากยิงยากสินี่ตายโอเคโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมจะมาดูเกมไมค์คราฟในไมค์คราฟของเราอีกเช่นเคยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เวฟเนี่ยใครที่หาเซิร์ฟไมค์คราฟพิกเซลมาเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะครับผมโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทนี้แล้วผมมีข่าวร้ายจะบอกเว้คือปรากฏว่าคือคนจำที่เราปาได้ไหมปาระเบิดอ่ะเอออันที่เราปาระเบิดเว้ยปรากฏว่าจ้าย้อนกลับจ้าซ่อมแซมกูหายไปแล้วจ้าคือผมหาซ่อมแซมแล้วมันไม่เจอเลยอ่ะทุกคนอยู่ซ่อมแซมผมหายไปเช่เลยใช่ครับมันเป็นอะไรที่ perfect มากที่ซ่อมแซมกูหายไปเยี่ยมไหนดูซิว่าเรามีอาหารกินหรือเปล่าอาหารมีแต่กองข้าวทุกคนเรามีว่าแครอททองอะไรอย่างงี้ปะในบ้านไม่น่าจะมีแล้วปะแครอททองในนั้นในนี้มีปะในนี้ก็มีแต่ปลาอ่ะกูกินปลาก็ได้ อันนี้มาแล้วก็ต้องการฐานนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวถามว่าวันนี้ครับผมพี่เวฟครับวันนี้พี่จะไปทําอะไรตามสูตรตามเคยครับผมตอนนี้เราสํารวจไปแล้วซึ่งมันมีดันเจี้ยนหลายๆจุดที่ผมยังหาไม่เจอย้ําว่ายังหาไม่เจอด้วยทุกคนวันนี้ผมก็เลยกะว่าจะไปเปิดแมปเพิ่มอีกนิดหน่อยซึ่งก็จะมีคนถามเปิดแมปอีกแล้วครับพี่เปิดแมปบ่อยจังวะก็นั่นแหละฮะทุกคนก็มันไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยมันคือมันต้องลงดันเจียนอ่ะมันเลยต้องเปิดแมปไงไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรทำถูกปะล่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆเอ้ยกูขึ้นไปเล่าข้อมูลดีไหมตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือผมได้เข้าไปดูคอมเมนต์ของน้องๆเนี่ยผมบอกว่าพี่เวฟครับช่วยอย่าเลิกทำเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าครับผมคือพี่ต้องบอกเลยว่าให้กูบ่นในคลิปนี้แล้วไหมอันไหนๆก็เนี่ยรอปลาเผาพอดีคือถามว่าทำไมถึงอยากจะเลิกทำเอาชีวิตรอดนะครับหนึ่งเลยคือว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการอัดคลิปต่อวันเนี่ยนานมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเอาชีวิตทุยเอาชีวิตรอด100วันเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตแล้วก็มีคนทำเยอะมากซึ่งมันทำให้ความนิยมที่ดูเอาชีวิตรอดแบบเป็น EP มันทำให้มันน้อยลงมากเวผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะเลิกทำเอาชีวิตรอดไปแล้วนะครับผมต่อให้ใครจะเลิกติดตามหรือว่าไม่มีคนดูก็ยอมทำดีกว่าใช่ถามว่าทำไมกูเหนื่อยกูเอาสุขภาพตัวเองดีกว่าจริงคือเข้าใจอยู่ว่ามันทำ YouTube แล้วมันได้ตังค์ไว้แต่กูเอาสุขภาพตัวเองดีกว่าเพราะว่าวันหนึ่งผมต้องตัดต่อเองแล้วก็ต้องมานั่งอัดคลิปดูหูอัดทีนึงก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแบบยิ่งเวลาเราแบบว่าวาร์ปข้ามวันฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้เวลานานมากก็เลยคิดว่าอาจจะเลิกทำแนวเอาชีวิตรอดไปแนวซึ่งซีรีส์นี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วทุกคนผมไม่เสียใจนะใช่กูไม่เสียใจเลยว่าที่เราจะได้เลิกทำผมรู้สึกดีใจด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรใช่ฮะกูเล่นเอาชีวิตรอดมาเยอะแล้ว คือมันอาจจะมีหลายคนที่บอกว่าพี่เวฟครับผมยังอยากดูเอาชีวิตรอดพี่แบบชิปหายไปป่วงพี่ต้องเล่นเอาชีวิตรอดให้ผมดูแป๊บหนึ่งคือผมได้เข้าไปดูในหลังบ้านเนาะก็คลิกเข้าไปดูว่าช่องของเราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี2015ใช่ไหมทุกคนตอนนี้2021ก็น่าจะประมาณ6ปีแล้วนะครับผมที่ทำช่องมาแล้วระหว่างที่ทำช่องมาเราทำมาโดยที่แบบเอาชีวิตรอดตลอดอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมากพอที่จะให้ทุกคนดูจนเบื่อแล้วเว้ยผมก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการเล่นใช่ก็น่าจะไม่ได้เอาชีวิตรอดแล้วนั่นแหละไปอย่าเศร้าไปเลยทุกคนกูเบื่อแล้วกูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วตอนนี้ไอ้ยังกูเล่นไมค์คราฟอยู่ก็บุญเลยเนี่ยทุกวันนี้นี่ถ้าไม่ได้อัดคลิปกูไม่เล่นเลยนะไมค์คราฟอะมาเดี๋ยวรอปลาเผาเสร็จกันแล้วกันเลิกบ่นเลยนะอุ้ยไรสาระโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคมาปลา64ตัวอะขนมปังเก็บไว้กูไม่กินละโอเคมาทุกคนถามว่าพี่เวมเนี่ยผมจะเปิดเส้นทางไปตอนไหนบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูวันก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาวันที่85เว้ยทุกคนใช่แล้วครับ85นี่คือถามว่าเราจะเปิดไปมากขนาดไหนผมคิดว่านะเราน่าจะเปิดมาแถบนี้อะฮะก็น่าจะเป็นแถบนี้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งระยะเวลาในการเปิดผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ที่10วันน่าจะได้เนาะหรือว่ามันอาจจะได้เท่านี้เลยก็ได้นะเว้ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเว้ยทุกคนเวลาเราเปิดแมปมาขนาดเนี้ยผมต้องการที่จะเปิดไปขนาดนี้ต่อเพราะว่าเราอาจจะเจอดันเจี้ยนหรือว่าอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีดันเจี้ยนเท่านี้หรอกมั้งใช่ปะ
เออโดยที่เราจะใช้เนี่ยส่วนมากเราจะใช้เป็นปี่แล้วกันเนาะในรอบนี้ในการเดินทางมันอาจจะเปิดได้มากกว่าปกติหรือว่าได้น้อยกว่าปกติก็ไม่รู้เหมือนกันอืมไปเดี๋ยวเราไปหาจุดปล่อยตัวดีกว่าไปหาจุดปล่อยตัวก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยพี่เวฟขอไปนั่งฟาร์มก่อนละกันนะทั้งหมด10วันเออเราจะเป็นสายการบินแอร์ไลน์ใช่แล้วเราก็จะบินฟาร์มระยะทางก็น่าจะประมาณรอบๆนี้ทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าจะได้มากหรือว่าได้น้อยเท่าไหร่ก็ดูเอาละกันโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอน10วันข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เวฟเนี่ยจะสามารถเดินเปิดแมปไปได้มากขนาดไหนก็จะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก10วันข้างหน้าก็น่าจะประมาณวันที่95พอดี Let's go ลุยไม่ได้อ่ะกูจะต้องหาดันเจียนดีๆให้เจอเอออันนี้เจอแต่ดันเจียนเก่าๆอะไรก็ไม่รู้เลยสั่นละไปเรื่อยเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10วันใช่ฮะจากวันที่85กลายเป็นวันที่95ถามว่าพี่เวฟครับแล้วพี่เวฟเปิดแมปไปได้ขนาดไหนนี่เลย โอ้ยเยอะคนเยอะ ไม่ก็คือว่านี่เลยอันนี้ซูมออกให้นะคือถามว่าเอาพี่เวฟแล้วไอ้แมประยะเก่าอยู่ตรงไหนระยะเก่าอยู่ตรงนี้ทุกคนคือจำอันนี้ได้ไหมนี่มันจะมีไอ้นี่อยู่มาถึงนี่จนสุดตรงนี้ครับส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งใหม่อันนี้ก็จะเป็นฝั่งเก่าเนาะก็จำได้ว่าจะมีไอ้ตรงนี้ที่มันเหลือว่างๆอยู่เนาะที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจซึ่งคือฝั่งเนี้ยทุกคนคือกูหงุดหงิดตรงไหนรู้ป่ะคือมึงเป็นทะเล you know คือตอนแรกผมงงมากเว้ยคือแบบอะไรวะอะไรมึงเอไอเออะไรก็เป็นแต่ทะเลคือผมคิดว่าไอ้ทะเลแถบเนี้ยใหญ่แล้วนะเว้ยแต่ไอ้ทะเลตรงเนี้ยใหญ่กว่าอีกโคตรใหญ่ซึ่งถามว่าแล้วพี่รู้สึกยังไงผมไม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้เพราะผมไปเจอนี่ไว้ทุกคนซูมไว้ซูมเนี่ยมันเหมือนเป็นซากตัวอะไรสักอย่างไว้คือมันน่าไปแบบน่าไปสำรวจมากเลยนะคือไอ้ใต้ตรงนี้อาจจะมีอะไรก็ได้แล้วมันมีหมู่เกาะแบบว่าสวยๆเต็มไปหมดเลยเว้ย น่าสำรวจจริงๆเลยโอเคมาตอนนี้อาจจะสงสัยนะว่าพี่เวฟครับแล้วพี่เวฟอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ใช่ทุกคนคือข้างหน้าตรงนี้มันมีบ้านโจรไว้ก็เลยอยากจะลองเข้าไปไฟนิดนึงเออไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองไฟกับหมู่บ้านโจรซึ่งเราต้องถอดของออกด้วยแล้วก็กูเกลียดนี่มากที่สุดเลยทุกคนคือเวลาเราเหยียบแล้วมันไม่สามารถที่จะกระโดดได้อะเป็นอะไรที่น่าเหมือนไส้มากไปเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านโจรดีกว่ามาแล้วหมู่บ้านโจร เดี๋ยวทำไมมันมีแต่หญ้าจังวะกูมองดูยากยากฮัลโหลสวัสดีครับคุณโจรเฮ้ยมันมาแล้วนี่ไงหญ้าทุกหย่อมหญ้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลูกใจเย็นเบาลูกโอ้กูเจ็บลูกโอ้หญ้าไม่เอ้ยคุณเดี๋ยวมีตัวไหนกูเข้าไปพักวะเนี่ยเดี๋ยวแน่จริงมึงก็เข้ามาน่าจริงก็เข้ามาดิมาสิมาตีเล่าผมว่าเราจะต้องไล่จัดการไอ้ตัวเดี๋ยวมึงเยอะจังวะเดี๋ยวมาเลยมาทำหมู่บ้านนั่นแหละเออเราจะคอยยิงธนูตรงนี้เหรอทุกคนต่อไปเรื่อยๆมาเลยเยอะมากกว่าเราอ่ะฮะเกิดมาเยอะเกิดมาแย่ลายหมดลายอันนี้มันยิงโดนเองบ้างมั้ยเนี่ยล่าให้หมดล่าให้หมดไม่ต้องเลยโอ้โหยิงไปมั่วๆกูยังโดนอ่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะตกใจยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงยิงมาจากไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องยิงเข้าไปกูมันยิงทีละ3นัดเลยวะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยอย่าบอกนะว่านี่คือโจรทั้งหมดของหมู่บ้านกูรู้ย่าแบบอย่างเยอะอ่ะไปตอนนี้ไม่สนใจแล้วละกูสนใจถางหญ้าอย่างเดียวเลยคืออย่างน้อยให้กูได้มองเห็นแมปหน่อยอุ้ยบ้าหญ้าอย่างลกโอเคเคลียร์ไปนี่ฮะเรียบร้อยอ๋อยังมีตรงนู้นอยู่ไหนดูซิว่าข้างในนี้มีอะไรก็น่าจะมีแค่ขวด EP เนี่ยผมที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยจะโอ้ยตกใจหมดเลยนะว่าเกมดับที่เหลือก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นขยะโอ้ยอะไรวะเนี่ยกูจะต้องมานั่งเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายใจอ้าวถือว่าแจ่มอย่างนี้คุ้มค่าการมาฟาร์มหน่อย
ปางั้นกูไปดูหลังอื่นก่อนสวัสดีโจรอย่ามายุ่งกับเรานะเราแค่มาขโมยของแล้วเดี๋ยวเราก็ไปไหนดูสิในนี้มีเป็นขวดอีกพีครับผมแล้วก็อะไรวู้ขยะไปดูหลังอื่นผมคิดว่าหลังนี้ต้องได้ของดีแน่นอนเอาเดี๋ยวเราทางเข้าตรงไหนวะเนี่ยหญ้าบังหน้ากูมากกูจะปั๊บเรียบร้อยฮะโดดไม่ผ่านเวลี่กูดขอบล็อกหน่อยโอ้ยนี่ก็เดินมาตีอยู่จังเลยเนี่ยโอ้ยไปกลับขึ้นไปอย่าพึ่งยิงอย่าบอกว่าอย่าพึ่งยิงไงแล้วมันตกเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ชีวิตลำบากโอ้คือเดี๋ยวรถทางเข้าเอาทางกูยัดตรงนี้เลยทางเข้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ดีเท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยเบาลูกเบาลูกเบาหูเดี๋ยวเบาลูกเบาชุดกูจะแตกแล้วลูกเอ้ยโอ้ยเอากูตายกูตายเนี่ยโอ้ยเอาเต็มที่เลยคากเวได้พวกมึงอ่ะนั่นแหละยิงกูเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวมันยังจะมีตัวขวานที่ตามมาด้วยนะอะไรอย่างเยอะอ่ะกูปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองในโดเซก็มีเป็นหูสมุดหนังสืออินชาร์ตอีกแล้วแต่ว่าเป็นหนังสืออินชาร์ตที่ผมไม่รู้จักกว่าทุกคนแล้วก็อันนี้ความคม2ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่คุณจะออกไปยังไงอันนั้นคือประเด็นเราจะวิ่งนะไปโอ้ว้าวไปแล้วไปแล้วเราจะหาแบบรวดเร็วเราจะหาแบบรวดเร็วมีอะไรไหมดึงมาก่อนดึงไปบอกเลยว่างานนี้เราต้องทำงานเร็วโอ้ยอย่าเพิ่งทำลายกูไม่ออกไปโอ้ยติดมาแล้วมันติดไอ้บล็อกหญ้าเนี่ยทุกคนมันหนืดอ่ะเดี๋ยวดูซิมีเป็นไม่มีอะไรดีเลยคุ้มค่ากับที่กูมาไหมเนี่ยไรวีแววอะไรครับเกลียดไอ้พวกหญ้าพวกนี้มากเลยเป็นไบโอมที่กูน่าจะเกลียดมากที่สุดแล้วมึงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูดิโอ้ยกูไปก็ได้กูไม่อยู่ก็ได้โอ้ยเฮ้ยไปเร็วโอ้ยไอหัวนี่ก็ติดจังเลยคือกูเกลียดไอ้นี่มากแหละโถเอ้ยคือแบบว่าเดินไปอยู่ๆมันก็เดินไปติดไอ้พวกนี้กูตัวเป็นเม่นเลยโอเคอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรป่ะหมู่บ้านโจรก็ตามสภาพเดี๋ยวทุกคนของกากไร้สาระมาเดี๋ยวเรามาดูของเทพเราดีกว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เวฟเหมือนจะเจอปราสาทนะครับผมจะมีอยู่2ที่คือตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จะเป็นจุดนี้เป็นจุดที่2น่าสนใจในการไปฟาร์มมากเลยเนาะซึ่งพี่เวฟน่าจะไปฟาร์มจุดนี้แล้วก็จุดนี้ต่อเป็น2จุดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในพาร์ทนี้เราจะมาหาที่ทุกคนเหมือนผมจะเจอเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นปราสาทอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยไปดูโครงกระดูกปีศาจฮะไปเดี๋ยวเราใส่ปีกเครื่องบินเจ็ตของเราก่อนพร้อมบอกตะลุยเรื่องปลาขวดนี้ทีก่อน เอามาซ่อมปีกปีกจะพังแล้วไปทุกคนมุ่งหน้าสู่ไบโอมอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมีปราสาทอยู่ตรงเนี้ยไป let's go เดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทแห่งนั้นกันนั่นแหละไปเจอกันที่นู่นนี่ไงไม่ใช่อันนี้มันเครื่องบินเนอะเดี๋ยวยังไม่ถึงโอ้โหกูว่าตกกระจายนึกว่าเจอแล้วว้าวข้ามมาเลยแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นหัวล้วนวะทุกคนทำไมตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยมึงหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าเนี่ยเชิญมาเดี๋ยวเรามาคัดของในตัวเราก่อนดีกว่าทุกคนสิ่งอะไรที่ไม่จำเป็นพี่เวฟจะเอาโยนทีอันนี้ไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเราเคลียร์ของในตัวก่อนเพราะว่าของบางอย่างบางทีมันก็ไม่จำเป็นไว้แล้วแบบมันมาอยู่แบบว่าลกช่องของเรากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยคือแบบ whatมีไปทำไมอันนี้ก็ด้วยไปมึงก็ไปด้วยไปน้ำยาฟื้นฟูชันชีอาร์อาร์เก็บไว้อยู่โอเคแล้วก็เรียงของไงวะอ๋อเรียงของแค่ปุ่มเดียวเลยโอเคเรียบร้อยอะแล้วก็ควรอีพีนี่เรามาใช้ไหมแล้วอีพีเดี๋ยวค่อยใช้ตอนชุดเกาะใกล้ผ่านแล้วกันเนาะส่วนอินเตอร์โพลทิ้งครับทิ้งครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้ทิ้งไปกองนึงไปเสียดายนะแต่ก็ต้องทิ้ง โอเคมาเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรให้เราฟาร์มหรือเปล่านะครับก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะไอเทมต่างๆก็น่าจะอยู่ใต้ไอเจ้าสปอนเนอร์ก็ประสาทนี้ก็ตามลำดับครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มสปอนเนอร์ของประสาทนี้ดูดิว่ามันจะมีอะไรดีๆให้เราหรือเปล่าเราจะไปแบบรวดเร็วนะทุกคน
ไร้วี่แววของที่ดีว่าโถขอมึงกากเกินไปที่อื่นก็ได้ปะลองเทสลองเทสตรงนี้มีกล่องอ่ะฮะโอ้โหแต่ละอย่างกูภาคภูมิใจในตัวมึงจริงๆโอ้ยหนอเดี๋ยวดูใหม่กูว่านี้อันนี้กูต้องพอใจโอ้โหเวรี่กู๊ดโอเคเยี่ยมเลยทุกคนของแต่ละอย่างคือได้แต่ขยะทั้งนั้นโอเคงั้นเดี๋ยววิวขอฟาร์มที่นี่ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรในปราสาทนี้บ้างแต่ก่อนอื่นขอนอนก่อนเห็นไหมนอนได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างไปฟาร์มก่อนอ่ะทุบเก็บมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอ้โหหนังสือหลายเล่มว่ะ คือต้องบอกก่อนนะว่าพี่เวฟเนี่ยยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะทุกคนคือแบบหยิบผ่านๆใช่หยิบผ่านๆคือแบบไม่ได้ตั้งใจหยิบหรอกโอเคมาเราเริ่มมาที่เล่มแรกนะครับผมได้เป็นความคม2ได้เป็นอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกกับทิ่มแทงอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกว่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามีความคมนะไอ้คงทนสิแล้วก็มีโชคทะเลนะครับแล้วก็จะเป็นป้องกัน2ประสิทธิ์โอ้ทิ้งไปเถอะไอ้พวก22เท่าไหร่ผมว่าทิ้งไปเถอะเกกะแล้วก็มีกวัดแกว่งดาบแม็กอยู่ที่4ป่ะวะนั่นแหละแล้วก็มีโชคลาภบวก1จริงจังมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นกูต้องทำโชคลาภให้มันเป็น3ก่อนใช่ป่ะต้องทำโชคลาภให้เป็น3ก่อนนี่ถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับผมขอแค่มีโชคลาภบวก1ผมว่าก็โคตรคุ้มแล้วแล้วก็ได้เอเมอรัลด์แล้วก็ได้บล็อกเอเมอรัลด์แล้วก็ได้เดมอนมาด้วยถือว่าดีครับผมไปลำดับต่อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเราจะไปดูอีกปราสาทหนึ่งนะครับผมซึ่งปราสาทตรงนี้เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องเดินทางกันสักพักกันนะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่นู่นเลยดีกว่าจะว่าไปนี่คือแบบบินแป๊บเดียวก็ถึงเหมือนกันนะ บินแป๊บเดียวมันก็ถึงเหมือนกันนะทุกคนโอเคมาเรามาดูลำดับที่นี่เหรอทุกคนซึ่งก็อุ้ยใหญ่เหมือนกันนะใหญ่โตมโหฬารเนี่ยขอดูดิมาแซมเปิลเปิดโอ้ย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 ไอตัวพวกนี้นี่โอ้โถคุณอยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวทุบก่อนทุบก่อนเว็บทุบก่อนเอ้ยทุบก่อนสิไปกูถอยละอยู่ข้างล่างก่อนรอให้พวกนี้บินหนีมั้ง Hello my friend ไม่ทราบว่าบินหนีไปหรือยังอยู่อ่ะโอ้ยโอเคช่างมันมากูเปิดเลยแล้วกันโอเคได้ไปกวัดแกว่งนะครับแล้วก็ได้เป็นดินปืนกับเอเมอรัลด์ก็ไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยมันไม่มีกล่องอะไรที่แบบดีๆพอให้เราได้ใช้บ้างเลยอ๋อโอเคไปทุกคนตามลำดับเดี๋ยวเราฟาร์มที่นี่ต่อก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเสียเวลาเพราะว่าผมจะไปตะลุยในถ้ำมากกว่าขี้เกียจมาเสียเวลากับไอ้พวกเนี้ยไม่นานหรอกชุดเกราะกูจะพังหมดโถเอ้ยแล้วก็ผ่านไปอีก1จุดโอ้เจ็บโอเคมาจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวกูจะเป็นเม่นอยู่แล้วไอ้ว่าเอ้ยโอ้ยกูโดนแต่ธนูอะไรก็ไม่รู้นะชุดเกราะกูจะแตกแล้วน่ะโอเคมาดีกว่าแล้วว่าเราได้ของอีหยังบ้างนะครับผมมาดูกันดีกว่าเนาะก็จะได้เป็นนะครับผมกวัดแกว่งดาบ3โชคแห่งทะเล3ป้องกัน4แล้วก็กวัดแกว่งดาบแม็กอีก1นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็ความคม3อันนี้ถือว่าไม่ดีนะความคม3แล้วก็ประสิทธิภาพแล้วก็อะไรไม่รู้อีกแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพบวก1ก็น่าจะหดขึ้นอะไรประมาณนี้ปะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับของที่เราจะต้องฟาร์มหูได้ไปแบบเยอะมากอ่ะโอเคมาลำดับต่อไปสิ่งที่กูต้องการไปที่สุดคือตรงนี้ทุกคน มันถึงเวลาแล้วคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่เว้ยคือผมจะไปลองสำรวจดูซิว่ามันจะเดี๋ยวทำไมบ้านไฟไหม้มาอู่บ้านพุทธาสงสารอยู่ๆก็โดนไฟไหม้ซะงั้นเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ด้วยทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออันหยังใช่หวังว่าจะเป็นอะไรดีๆแล้วกันนะคือขออย่างน้อยขอแบบมีดันเจี้ยนลงไปใต้เหมืองเท่ๆก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยถึงแล้ว เดี๋ยวมันถึงไวจังวะเดี๋ยวกูลองจอดตรงนี้อ้าวOh my friend ไม่เราจะไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนมันอาจจะฆ่าเราได้เลยนะโอเคมาสิ่งแรกเราต้องทำกูถอดชุดเกราะเลยแล้วก็เดินดูรอบบ้านดูดิคือมันเป็นบ้านเว้ยที่แบบ
โดนดินถมอยู่ไอ้ยาบ้านมันคนกากเลยไอ้ยาโดนดินถมอยู่โอ้ยชีวิตนอนโอเคมาเอาเตียงนอนก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะความก้าวหน้าแล้วอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้คือโรงละครอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้คือโรงละครว่าใช่แน่ๆโอเคเดี๋ยวนอนก่อนทุกคนผมว่าต้องอ๋อตกใจแหมนึกว่ายังนอนไม่ได้ผมคิดว่าบ้านหลังนี้มันต้องคือโรงละครแน่เลยน่าจะมีบอสข้างในโอเคไปแล้วเข้าไปดูกันดีกว่านี่ก็ได้เป็นทางเข้านะฮะที่ไม่มีอะไรกันตรงนี้ย่อยอะไรวะสวัสดีครับโอ้ว่าจริงด้วยทุกคนมันคือบ้านโรงละครว่ะมีหน้าแบบนี้ด้วยแล้วก็สวัสดีครับอุ้ยตายแล้วก็เป็นชื่อคืออะไรชื่อของคนที่สร้างม็อดนี้ขึ้นมาเหรอหรือไงกูก็ไม่รู้อ๋อมีตุ๊บปลาด้วยว่ะโอเคอุ้ยน่ายึดเป็นบ้านมากเลยบ้าลูกไอ้ยันเน่โอ้ยิงปูใส่ด้วยอะไรอะไรเราจะสู้เราได้ไงฮะฮะจะสู้เราได้ยังไงชิบหายแล้วตาบอดไม่เว็บไม่เว็บชิบหายแล้วเว็บตาบอดฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นไหมพวกนายอยู่ในนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะเยอะไปปะเนี่ยมันเอ้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพยายามมันตาบอดนะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยขอมาตั้งหลักข้างนอกก่อนได้ไหมวันเล่ทำไมต้องทำให้เราตาบอดด้วยอ๋อนี่เรียบร้อยตายหมดแล้วนะทุกคนเหลือแค่บอสที่เล่นมายากลให้เราดูอะไรอะไรนั่งดูบอสนี่ทุกคนนั่งดูอะไรครับแสดงให้ดูหน่อยครับว้าวสนุกมากเลยอะไรมึงไม่เกี่ยวว้าววิเศษกระต่ายออกมาด้วยอะไรวะ อะไรอะไรคืออะไรวะอะไรคือเศษกระต่ายออกมาเพื่อฆ่าคุณเนี่ยนะแล้วก็มีกระต่ายติดบั๊กอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตายซะเถอะมึงอะลาก่อนนะลูกเอ้ยอะคุณย่อย What เดี๋ยวกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ๋อคนตีนเนี่ยคือแบบว้าไปกูเข้าไปอยู่ในตู้ในห้องนี้อ่ะอะไรเฮ้ยโดนทิปย่อยเฮ้ยเป็นเล่นไปย่อยเป็นเล่นไปมึงอ่ะเป็นเล่นไปโอ้โหเลือด120อ้าวหายว่ะอุ้ยเห็นมันเดิมป่ะไฟไหม้ไอ้เนี่ยกูสงสารมึงจะมาชาตินี้จะฆ่ากูตายมั้ยเนี่ยไปไหนอีกแล้วเนี่ยนี่ไงเอาไม่โดนว่ะอะไรฮะเอายังอยู่ที่เดิมได้อยู่แล้วทุกคนอ่ะมาฆ่าเขาให้จบๆดีกว่าผมว่าเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรนะมอนสเตอร์โง่ตัวหนึ่งเรียบร้อยดรอปมาเป็นหมวกฮะซึ่งมีไปทำไมโอ้โถเอ้ยกูนึกว่าจะโหดกว่านี้บ้าเอ้ยวาร์ปไปวาร์ปมากูทำไมเข้าใจอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีหมวกให้ตรงนี้ด้วยเป็นชุดดำใส่ไปไหนอะใส่ใส่ไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่าถอดหมวกมาได้เรื่อยๆได้หมวกมา2ใบอะแล้วก็เอมเมอรัลด์นิดหน่อยแหมกูหนักใจกับของที่ได้อันนี้อะไรอะไม่ดีโฟไม่ใช่อะไรชิบหายโอเคป้าเราไปดูดีกว่าว่าข้างนอกมีอะไรต่อหรือเปล่าคือในนี้ดีนะเว้ยคือมันเหมาะที่แบบจะสร้างเป็นบ้านมากเลยดูดิคือแบบมีตู้ปลามีแบบนู่นนี่นั่นโน่นแล้วแบบแค่เนี้ยโอ้โถเอ้ยถ้าใหญ่กว่านี้นี่จะดีมากอ่ะเดี๋ยวพังจนได้ทุกคนเอาโอเคมีเลือกรูปให้กูเลือกด้วยป่ะอันนั้นรูปนี้อ่ะใส่คืนที่เดิมใส่คืนที่เดิมไม่อยากไปเอาของมันหรอกโอเคมาเดี๋ยวเรามาสำรวจดีกว่าว่าเราไปเจออะไรกันมาอีกบ้างนะทุกคนนะก็สิ่งที่พี่เว็บเล็งเห็นนะครับก็จะมีเจ้าเห็ดตรงนี้นะครับผมที่เป็นเห็ดสีส้มจะเป็นอะไรกูไปดูเลยดีกว่าบอกเลยว่าพาร์ทนี้กูสำรวจโลกกว้างอย่างกับสารคดีอะไรประมาณนี้สวัสดีครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ผมฟาร์มหรือเปล่าครับหวังว่ามึงคงจะเป็นสถานที่ดีๆที่ไม่ใช่สถานที่โง่ๆนะกูขอร้องกูเจอสถานที่โง่ๆมามากพอแล้วเนี่ยสวัสดีครับข้างในมีอะไรบ้างครับไลวี่แววการตอบรับแล้วก็ไลวี่แววไอเทมในกล่องยุยคืออะไรอ๋อเ
เดี๋ยวนะโอ้โถเอ้ยเนาะมันจะไปยากอะไรโอ้โถระดับโปรเฟชชั่นอลอนุภาพ2อนุภาพ2ความคม2ขอกากไม่เอาอะขึ้นชั้นบนเดี๋ยวทุกคนผมคิดว่าชั้นบนน่าจะมีอะไรดีๆใช่หรือเปล่าเออใช่ด้วยว่ะทุกคนมันจะเจอกับหมูไอหมูตัวฟาร์มเวลข้ามลงไปไม่อยากให้มันอยู่ใกล้เรียบร้อยโอ้ยนี่ก็มาตีหลังกูอยู่ได้วาเลครับคุณหมูในนี้มีอะไรหรือเปล่าหวยเทียมก็ไม่ได้มีดีเลยแต่มึงปกป้องกันชิบหายเลยก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนเนาะขอน่าจะกากด้วยซ้ำบ้างเนี่ยเนี่ยกูทุบตัวนี้สปอนเนอร์แล้วก็ขึ้นมาชั้นบนสุดสวัสดีครับไม่ทราบว่ามันมืดจังเลยครับทำไมในนี้มันมืดจังเลยครับขอแสงหน่อยได้ไหมครับอ๋อนี่ไงทุบออกโอเคนี่ไงเดี๋ยวได้ได้ใจเย็นลูกใจเย็นเบา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 แบมไลวี่แววไอเทมดีๆไอ้เนี่ยทำไมมันมีแต่ของกากจังวะหรือว่าของเราโหดแล้ววะใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าของพวกนี้มันกากหรือไงวะกูว่าชัวร์เลยเนี่ยโอ้โถผิดหวังอ่ะนี่เราเสียเวลาไปตั้ง10วันเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ไม่นะจอร์ดโถเอ้ยโอเคมาไหนๆก็ได้มาแล้วกูไปสำรวจไอเห็ดอูเห็ดนี่ก็มืดอีกอะเนาะเออไปกูไปที่อื่นดีกว่าไปเราไปดูซากฟอสซิลด้วยกูไปดูซากฟอสซิลแล้วก็ไปบริเวณนี้ด้วยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็น่าจะยังไม่เคยเจอเหมือนกันกูไปหาดูซากฟอสซิลด้วยน่าจะรู้สึกดีกว่านี้เยอะเลยไปเดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนไหมแวะก่อนขอที่วาร์ปก่อนนะจ๊ะโอเค thanks skill แล้วข้างล่างมีอะไรไหมก็โอ้ยเหมือนจะมีเจ้าที่อยู่โอ้ย้ายที่ดีกว่าทุกคนปล่อยเขาอยู่กับเจ้าที่เขาต่อไปตอนนี้เราเข้าสู่เขตหมู่เกาะสเวดากองเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วมาถึงแล้วครับทุกคนคือมันคือสถานที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมู่เกาะใช่แล้วก็มีแท่นวาร์ปอยู่ตรงนี้ขอแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยซึ่งนั่นแหละฮะคือซากตัวอะไรไม่รู้ ไปดูใกล้ๆไหมทุกคนคือมันเป็นเหมือนซากตัวอะไรตายสักอย่างที่แบบมันสร้างไว้แล้วก็มีนี่ด้วยปูทระบะใช่ป่าววะเนี่ยปูทระบะใช่ไหมสวัสดีครับคุณคือปูทระบะใช่ไหมครับขอกินได้ไหมครับอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะดอบเป็นขาด้วยว่ะโอ้ตัวเบลเลอร์ดอบอยู่ขาเดียวโถชีวิตไหนดูดิว่าข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าคือตอนแรกที่ผมมาเว้ยตรงนี้อยู่ๆมันก็เกิดการแจ้งเตือนไว้ทุกคนเหมือนกับว่าเราปลดล็อกอะไรสักอย่างแต่คิดดูแล้วโอ้ยปักเป้าลูกขอโทษครับมันก็ไม่น่าจะมีกูโดนอะไรอีกเนี่ยมึงทำไมมีเยอะจังฮะหลายรอบแล้วนะมึงอ่ะฮะหลายรอบแล้วนะมึงอ่ะฮะต่อยกูอยู่ได้บ้าเอ้ยรอเข้าไปดูดิทุกคนข้างล่างตรงนี้มันต้องนั่นว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆกูว่าแล้วโอ้เยี่ยมฮะกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเออกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่เอ๊ะทุกคนฮะผมว่าเราลองมั้ยกูอยากจะลองบินอยู่ในเนี้ยดูซิว่าเส้นทางมันจะไปสุดตรงไหนป่ะอันนี้อะไรมันวะไม่รู้คือแบบในเหมืองมึงก็ใหญ่เกินใหญ่จนกูสามารถบินล่อนเลยโอ้และนี่ก็คือสารคดีเรื่องบินในถ้ำนะฮะมันเป็นข้างคาวชิ้นหนึ่งที่สามารถบินและล่อนแล้วก็จุดพูดในถ้ำได้ตายเถอะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าหาแหล่งที่อยู่ใหม่เดี๋ยวไม่ใช่ละนี่มึงจะใช้ชีวิตเป็นข้างคาวไม่ได้นะเบบก็ตามสเต็ปเคยฮะไม่มีอะไรเลยไปกลับบ้านดีกว่าเสียเวลาเหลือเกินเออแล้วก็อีกเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านผมว่าผมพาทุกคนไปดูนี่ก่อนดีกว่าเออคือตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนโอเอซิสอะคือแบบโคตรสวยเนี่ยคือมันเป็นเหมือนหมู่เกาะเล็กๆเว้ยคือมันจะมีเกาะแยกอยู่1เกาะ2เกาะ3เกาะซึ่งแบบอย่างสวยดูดิดูมีปลาวาฬด้วยเห็นมั้ยแล้วก็มีเป็นแบบว่าหมู่เกาะเว้ยอ้าโคตรเท่เลยดูดิมันน่าย้ายบ้านไปตรงนี้มากเลยเนาะเออกูอยากย้ายบ้านมากๆเลยแล้วก็มันจะมีหมู่เกาะรอบๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีบ้านหลังนึงด้วยเดี๋ยวพาไปดูผมจำได้ว่าตอนนั้นผมขับเรือผ่านมั้งเออขับเรือผ่านอยู่เนี่ยเจอละ
มันจะเป็นเหมือนบ้านชาวประมงเว้ยอยู่กลางน้ำเดี๋ยวกูขอแวะเข้าไปดูดิไอ้บ้านหลังเดิมบ้านลุงที่เป็นซอมบี้มันน่ะชัวร์เลยนั่นไงกูว่าแล้วสวัสดีครับลุงลุงเป็นไรอ่ะลุงกลายเป็นปลาเลยเหรอลุงโดนปลาแดดเรียบร้อยตายได้อะไรไม่รู้นิดหน่อยแล้วก็มีลุงเกิดมาเรื่อยๆลุงครับผมคงต้องทุบลุงออกนะขอบคุณมากครับลุงครับแล้วในนี้ก็น่าจะมีเหยื่อล่อดูดิเฮ้ย เดี๋ยวนะคือมึงดอบหัวลุงมาเถอะกูด้วยอืมแจ่มงามโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่98แล้วนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะเล่นเอาชีวิตรอดกันแล้วก็คิดถึงใช่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงสมัยที่เป็นคนปากหมาคนนึงที่แบบปากหมาชิบหายด้วยใช่คือมันเป็นช่วงเวลาที่แอบสแต็กที่สุดแล้วไอ้ตอนนั้นสันดานหมาอยู่ไงตอนนี้รู้สึกเป็นคนดีอาจจะหยาบบ้างนิดหน่อยเป็นคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้โอเคมาไหนๆเราก็จะได้จบซีรีส์แล้วก็ไว้อะไรในการเล่นเอาชีวิตรอดของเราแล้วนะทุกคนนะซึ่งเราจะมาลองสร้างอะไรสักอย่างไหมเอาไว้แบบขอบคุณหรือว่าเราจะทำอะไรสักอย่างไว้ตรงนี้ไหมน้องบอกพี่ครับมึงขอบคุณด้วยการเล่นต่อฮะน่าจะดีที่สุดไม่ไม่เล่นแล้ว โอเคมาไหนๆเราก็ได้ขอแล้วงั้นวันนี้เราจะไปถลุงของที่บ้านกันไปกับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวนะทะเลกลางเอ้ยกลางทะเลสิกลางทะเลไปเดี๋ยวเราไปถลุงของที่บ้านกันดีกว่าโดยวันนี้เดี๋ยวว่าเราจะมาถลุงด้วยการที่จะทำชุดเกราะที่โหดที่สุดที่เราน่าจะทำได้อ่ะฮะโดยที่กูจะไม่ใช่เนี่ยเราจะใช้เป็นชุดเกราะไดมอนด์นะครับผมย่าเดี๋ยวนะกูคราฟมาก่อนไดมอนด์เสื้อเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดประกอบไปด้วยประสิทธิภาพแม็กก็ไม่ใช่อะไรชิบหายเดี๋ยวเรามาจัดของกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอเวลาจัดของแป๊บนึงตอนแรกว่าจะจัดของแหละทุกคนแต่ว่าพอหาไปหามาว่าชุดกูอ่ะดีสุดแล้ว กูว่านะชุดกูน่าจะดีสุดแล้วแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือเราจะซ่อมมันยังไงอยากจะซ่อมชุดอ่ะกูไปไหนแล้วเนี่ยอยากจะซ่อมมันขึ้นมาแล้วอ่ะกูทำไงดีวะหรือว่าเราต้องใช้นี้ในการซ่อมมากูลองดิหนึ่งก้อนโอ้ยสองก้อนโอ้ยคือมันไม่เต็มอยู่ดีอ่ะทำไงดีวะหรือว่าเราต้องไปหาแบบซ่อมแซมมาไหมหาซ่อมแซมในโลกมังกรผมว่ามีสิทธิ์เจอความมีสิทธิ์กูซ่อมมาก่อนเลยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วดาบความคมหรอเราสามารถใส่กดแกว่งไปได้ไหมทุกคนทำให้เราตีไวขึ้นกดแกว่งโอเคนี่ไงก็กวัดแกว่งดาบ3เดี๋ยวนะลองใส่ดิใส่ได้ปะโอ้เหมือนจะใส่ได้ครับแล้วก็เอาไปฟิวชั่นเป็นกวัดแกว่ง4ซึ่งก็ใช้เลเวลถึง30อ่ะฮะซึ่งกวัดแกว่งจะทำให้เราตีไวขึ้นอันนี้ถือว่าไวแล้วนะฮะใช่อันนี้น่าจะไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แล้วไอ้ยักษ์เวทในความแตกต่างไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในโลกมังกรมันจะมีอะไรให้เราฟาร์มหรือเปล่าเดี๋ยวนะทำโลกมังกรไป EP สุดท้ายเราจบด้วยโลกมังกรแล้วกันทุกคนมาแล้วโลกมังกรของข้าสุดที่รักมาแล้วว้าวไปทุกคนเดี๋ยวนะกูเอานี่มาไม่ได้ Enderpearl โอ้พึ่งทิ้งไปด้วยขอหน่อยสักตัวนึงมามึงเอามานี่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยได้มา1ก้อนพร้อมป่าทันทีทันใดโอเคไปยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกมังกรอีกครั้งหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะเดินทางไปยังทิศทางไหนซึ่งทิศทางที่เรามาคือตรงนู้นใช่ไหมย่าเกมกูดุดไปแล้วเฮ้ชีวิตแฮ่ๆกูกลับมาแล้วทุกคนคือจะไปโลกมังกรกูกระหลุดจะไปนรกกูกระหลุดเดี๋ยวทำท่าทางกันไปโลกมังกรกูก็หลุดเป็นนรกกูก็หลุดกูจะไปไหนได้บ้างที่กูจะไม่หลุดซึ่งตอนนี้นะครับผมเป็นวันที่เท่าไหร่วะ99ใช่เข้าสู่วันที่99แล้วซึ่งพระอาทิตย์กำลังตกใช่แล้วครับเราจะมารอให้พระอาทิตย์ตกแล้วก็เราจะไปนอนให้ถึงวันที่100กันซึ่งก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่ใช่เลยบ้าเลยก็น่าจะใช้เวลาอยู่สักพักใช่เพราะฉะนั้นเราจะมานั่งคุยกันอยู่ตรงหลังคาบ้านนะฮะซึ่งก็สูงพอใช้ได้แล้วนั่นแหละหวัดดีเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หวัดดีดิมันต้องอะไรว่าเป็นหวัดดีอันนี้เหรออันนี้ชู3นิ้วเหรอ เดี๋ยวไม่ใช่แหละอันนี้อะไรวะอะไรอ่ะอ๋อกุ้มใจอุ้ยกุ้มใจจังเลยจะได้จบซีรีส์แล้วอ่ะ
ไม่ตังสันอันนี้อะไรวะฮะคือไร you know อันนี้อะไรอ๋อนี่คิดอันนี้คิดเออเลิกเล่นไร้สาระเลยละไหนดูสิเรากำลังรอภาพที่ตกทุกคนนี่สินะบรรยากาศภาพสุดท้ายของ Minecraft เอาชีวิตรอดที่เราจะเล่นในช่องนี้อีกแล้วถามว่ามันอาจจะมีอีกไหมก็อาจจะมีอีกนะครับหรือว่าอาจจะเล่นอีกแต่ว่าอาจจะหายไปยาวยาวใช่ฮะมันกำลังจะตกแล้วรอต่อไปดูดน้ำก่อนดูบรรยากาศนั้นสิไบรอันมันกำลังตกแล้วทุกคนเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังตกเราก็กำลังจะขึ้นไปนอนมันถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะต้องขึ้นไปนอนแล้วมันก็จะถึงวันที่ร้อยแล้วเราก็จะได้เดี๋ยวขึ้นปิดทางแล้วเราก็จะได้ออกจากซีรีส์นี้โอ้ไม่นะผมไม่เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกขอแก้บรรยากาศหน่อยกูขอแก้บรรยากาศหน่อยเห็นไหมมีพระอาทิตย์ตกตรงนั้นโอ้ให้ตายเถอะฝันดีนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกันครับ